าวต่อไปที่จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังกันนะคะนั่นก็คือการที่ชาวโศกร่วมจัดงานโพชังคาริยาสัจจายุฉลองอายุครบ77ปี7เดือน7วันให้กับคุณลุงจำลองสีเมืองค่ะเป็นแบบจำลองของคุณงามความดีเป็นแบบจำลองของนักการเมืองที่ดีเป็นแบบจำลองของผู้นำที่ดีเป็นแบบจำลองสีเมืองงานโพชังคาริยสัจจายุพลตรีจำลองสีเมืองเป็นงานฉลองที่พลตรีจำลองสีเมืองมีอายุครบ77ปี7เดือน7วันในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556ชาวอโศกได้จัดงานนี้ขึ้นที่ชุมชนปฐมอโศกซึ่งพลตรีจำลองสีเมืองถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ร่วมบุกเบิกและก่อตั้งชุมชนปฐมอโศกซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของชาวอโศกมาเพื่อพิสูจน์คนอย่างพวกเรานี่ซีอาตมาบอกว่าไม่อยู่แล้วพวกเราจะสลักจะเป็นคนที่มีอิสระเสรีภาพเพราะทุกคนมานี่มีอิสระเสรีภาพกันจริงๆคุณเลือกมานะอาตมาไม่ได้ลอกไม่ได้หลอกคุณจะว่าคุณโง่หรือคุณฉลาดก็ตามอาตมาไม่ได้ลอกไม่ได้หลอกคุณมาคุณมาได้อิสระเสรีภาพเป็นปัญญาของคุณและคุณก็จะมาเป็นพี่เป็นน้องกันมันเป็นพระราดรภาพที่จะพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เมื่อมาขนาดนี้ความที่จะมารวมกันอยู่นี่แหละไม่ได้เกิดขับเราในตัวมันจะเกิดมีวัฒนธรรมมีจารีตมีประเพณีแต่ตมาก็จะพยายามสุดขีดที่ให้พวกเราอยู่ด้วยกันตั้งที่ตมาจะสามารถที่จะแนะนำที่จะชี้บอกว่าอนาทำอย่างนี้นี่นะนี้ได้ที่อะไรก็ว่ากันไปเขาก่อนนี่เลยครับพื้นนี่ก็เป็นพื้นไม้นะไม้ข้างบนนี่ไงแต่ก็ทำเป็นที่เปิดไม่ได้ฮะไม่เห็นจะทำไม่ได้เลยแค่บอกว่าแค่ไม่คิดแล้วฮะแค่พูดว่าเกิดขึ้นตะลึงซาบซึ้งจับใจดูฉันไหนเขาก็คนฉันเราทุกคนกายเล็กใหญ่ไม่เห็นตาแต่ใจสิใหญ่ห่างกันหนักหนาทึ่งตะลึงซาบซึ้งแปลกใจดูฉันไหนใจเขาจริงต่างคนทั้งลาใจเขาซื่อใจเขากล้าท่าทีที่ทำน้ำใจเลิศคนตั้งใจมาดูบ้านคุณลุงค่ะดีใจมากเลยที่ได้เห็นเพราะว่าแบบอยู่แบบสัมผัสจริงเลยอยากให้พี่น้องของเรามางานของคุณลุงได้มาดูได้มาเห็นว่าบ้านคุณลุงอยู่ยังไงเป็นแบบจำลองของคุณงามความดีเป็นแบบจำลองของนักการเมืองที่ดีเป็นแบบจำลองของผู้นำที่ดีเป็นแบบจำลองจำลองสีเมืองในครั้งนี้มีญาติธรรมและพันธมิตรให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากมีรูปแบบในการจัดงานเช่นเดียวกับงานต่างๆของชาวอโศกคือมีการแสดงธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิรักและท่านสมณะสิกขมาศมีพิธีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าการจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตและจัดแสดงนิทรรศการประวัติชีวิตของพลตรีจำลองสีเมืองในชื่อว่าแบบจำลองทำอย่างไรให้พวกเรา
ที่รักลุงได้มีความรู้สึกว่ารู้จักลุงมากขึ้นแล้วก็ได้ใกล้ชิดลุงมากที่สุดในความเป็นลุงทุกๆอย่างประวัติของลุงความเป็นมาของลุงความคิดของลุงความเป็นอยู่สไตล์ของลุงแบบจำลองว่าเป็นยังไงจำลองมักน้อยง่ายงามจำลองความพอเพียงเลี้ยงกายสมบัติน้อยแต่ใจเขายิ่งใหญ่ไม่มีแล้วของตัวไม่กลัวตายอยู่เพื่อรับใช้มหาประชาชนในช่วงบ่ายเป็นรายการพิเศษจากแกนนำพันธมิตรในรายการวิพากษ์วิพาทให้กับพลตรีจำลองและชาวกองทัพธรรมถ่ายทอดสดทั้งทาง FM TV และ AS TV ผมเคยทุกครั้งที่ผมเจอท่านผมจะไหว้ท่านเสมอไหว้ในความดีงามความเสียสละที่ท่านทำให้กับชาติบ้านเมืองมาตลอดชีวิตลึกๆแล้วพี่ลองเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากนี่ผมกล้าพูดเลยพี่ลองเป็นคนซึ่งมองอะไรไกลไม่ได้มองแค่สั้นๆและสิ่งที่พี่ลองพูดในอนาคตเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถูกต้องหมดไม่เคยผิดเลยแม้แต่เรื่องเดียวผมจำได้หลายเรื่องที่พี่ลองพูดแต่เผอิญพี่ลองเนี่ยใช้ธรรมในการมองการไกลพี่ลองไม่ได้ใช้กิเลสมองอ่ะคนใจจริงจริงใจแน่ไม่แน่ก็คุณนึกดูก็แล้วกันสมัยที่ทักษิณชินวัตรอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีบริษัทเหล้าบริษัทเบียร์ของเสียเจริญจะเข้าตลาดหลักทรัพย์พี่ลองเห็นว่าการที่เอาบริษัทเหล้าบริษัทเบียร์เข้าตลาดหลักทรัพย์คือการมอมเมาคนจำได้ไหมชาวอโศกไปชุมนุมกันหน้าตลาดหลักทรัพย์ไปปักหลักพักค้างเลยพี่ลองจะแสดงจิตวิญญาณความเป็นธรรมข้อเท็จจริงหลักการความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณธรรมออกไปโดยที่พี่ลองไม่รีรออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือพลตรีจำลองสีเมืองแดดเรืองแสงร้อนแรงคลุมลาวับวาวแผ่รังสีในยามตะวันมิจดยาระเริงลงว่าในช่วงเย็นขีตาญชลีวงดนตรีในดวงใจของคุณลุงจำลองบรรเลงบทเพลงต่างๆณแผ่แลตะวันร้อนแดดอ่อนแสงร้อนแรงกันคลายมีคงอย่าลืมลงเวลาล่วงเลยล้ำไปอย่ามัวเพลินลงรายการภาคค่ำซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเป็นการรับชมวิถีชีวิตปฐมภพของพลตรีจำลองสีเมืองด้วยระบบแสงสีเสียงมัลติมีเดียณลานบ้านทึ่งชุมชนปฐมอโศกศาสนาพุทธเป็นศาสนาอิสระภาพเสรีภาพไม่บังคับไม่ได้เป็นไปเพื่อให้คนมานับถือมาเป็นบริวารเพื่อแลกลาภยศเหลือพลล้มล้างคนอื่นเพื่อให้เขาเห็นว่าเราเก่งเราวิเศษแต่พูดให้จริงให้ตรงแล้วให้คนใช้สติปัญญาใช้เอาไม่ไปประเล้าประโลมหรือหลอกล่อมาเป็นบริวารซึ่งอาตมาเคยใช้สับคนหาว่าพูดแรงอาตมาทำงานนี้ต้องการคนที่มีปัญญาคำถามนะครับไม่ได้ทำงานให้หมู่ควายมาเยอะๆแล้วดีใจคุณจำลองก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นต่างจากควายฮะอาตมาเคยใช้สำนวนนี้นะว่าอาตมาไม่ต้องการฝูงควายนะเพราะว่า
คนที่เราไปครอบงำทางความคิดเขาเนี่ยและเขาก็หลงเชื่อตามอาตมาถือว่าเขาไม่มีปัญญาเพราะนั้นจะได้มากได้มาเป็นฝูงมามากยังไงอาตมาแปลงจากอันนั้นไม่ใช่อาตมาพูดเองนะเราไม่ได้มาเผยแพร่เพื่อหาบริวารเพื่อให้คนมานับถือในของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้านะบอกว่าศาสนาเรานี่หรือพรหมจรรย์นี้เนี่ยศาสนาเรานี่ไม่เอาเผยแพร่เอามาประกาศเพื่อจะให้คนมานับถือให้คนมาเป็นบริวารหรือว่าเผยแพร่ออกไปเพื่อที่จะแลกลาภยศสรรเสริญหรือเพื่อจะเอาสร้างลัทธิเพื่อจะไปล้มลัทธินั้นลัทธินี้หรือเพื่อให้คนเขาเห็นว่าโอ้โหเรานี่ยอดเยี่ยมวิเศษเก่งอะไรเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยนี่อาตมาเอามายืนยันบ่อยว่าอาตมาซาบซึ้งในอันนี้มากเลย77ปี7เดือนกับ7วันนี่นะครับแล้วพอท่านก็รู้จักพลจีมรองนานมากนะครับอยากจะได้คติทางธรรมครับว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่รู้จักพลตรีจำลองเนี่ยเห็นวิวัฒนาการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้คติทางธรรมกับพวกเราครับชีวิตนี่นะอาตมาสรุปชีวิตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วชีวิตมันอยู่กับของหลอกทั้งสิ้นเลยของหลอกทั้งสิ้นเลยถ้าจะว่าจริงๆแล้วลึกที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรจริงเลยแต่คนก็ต้องจริงจริงอะไรจริงกับสิ่งที่ไม่จริงเรียกว่าสมมุติสัจจะเพราะคนที่จะบรรลุความเป็นคนคนเป็นคนในสมมุติสัจจะนะเป็นความจริงสมมุตินะคนจะบรรลุความเป็นจริงของสมมุติก็ต้องปฏิบัติให้ถึงปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะจริงๆคืออะไรศูนย์นิพพานเห็นไหมมันไม่มีอะไรปรมัตถสัจจะจริงๆคือศูนย์คือนิพพานผู้ที่บรรลุความจริงได้ศูนย์นิพพานแล้วจึงจะรู้ว่าคนหรือสิ่งสมมุตินี้คืออะไรแล้วก็อยู่กับเขาอย่างรู้จักอนุโลมปฏิโลมกับคนที่เขาอยู่เพราะคนที่จะไม่ใช่คนที่จะไม่คนที่ไม่ได้มีธรรมะไม่ได้มีปัญญารู้เรื่องธรรมะอย่างนี้เนี่ยจึงจริงจังกับสมมุตินอกจากจริงจังกับสมมุติแล้วในสมมุติเนี่ยนอกจากจะมีสมมุติที่สมมุติกันว่าถูกต้องสมมุติกันว่าดีนะซึ่งไม่เหมือนกันนะของคนภาคโน้นของคนประเทศโน้นของคนทวีปนี้ถือว่าอย่างนี้ดีของคนทวีปนี้ถือว่าอย่างนี้ดีมันเป็นของสมมติทั้งนั้นน่ะแต่เราต้องรู้ว่าเขาจริงกับสมมตินั้นๆแล้วต้องจริงกับเขาด้วยค่ะพ่อครูสมณโพธิรักษ์นะคะได้เคยบอกไว้กับลูกๆนะคะว่างานโพชังคาริยสัจจายุไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่เพียงท่านเท่านั้นค่ะท่านใดนะคะที่มีอายุครบ77ปี7เดือน7วันนะคะก็สามารถที่จะจัดงานโพชังคาริยสัจจายุแบบนี้ได้เช่นกันค่ะค่ะอย่างเช่นงานของคุณลุงจำลองสีเมืองที่ชาวอโศกได้ร่วมกันจัดให้ท่านนะคะเพราะว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่น่ายกย่องท่านเป็นนักการเมืองที่ดีเป็นนักต่อสู้นักบริหารนักการเกษตรและที่สำคัญท่านเป็นนักมังสวิรัติด้วยค่ะ